สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆไปฟังความคิดเห็นบางส่วนของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียก่อนที่ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่ไทยของเรานั้นจะอยู่ในกรุ่มเร่วมกับเจ้าภาพอินโดนีเซียเวียดนาม สิงคโปร์ฟิลิปปินส์และก็ลาวโดยล่าสุดทีมยู19ปีของไทยที่นำทัพโดยโคชละอิสระสีทโรก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักเตะทั้ง23คนสุดท้ายที่จะไปสู้ศึกครั้งนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นนักเตะที่มาจากสโมสรนในไทยลีกหนึ่งถึงค่อนทีมโดยเป็นผู้เล่นเยาวชนจากทีมแชมป์อย่างบุรีรัมยูนเต็ดถึง7คนด้วยกัน ซึ่งจากตรงนี้แฟนฟุตบอลแดนอีหนาเขาจะมีมุมมองก่อนทัวร์นาเมนต์นี้กันอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้กล่าวถึงนักเตะดาวรุ่งของไทยเราครับโดยเขาได้มากล่าวว่าสุพนัทเหมือนตานั้นอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นและเล่นอยู่ในไทยลีกึกับบุรีรัมยูเนเต็ดเลยนะ ซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเขาเป็นนักเตะที่ทำสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้ในไทยลียกหนึ่งเลยด้วยส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวด้วยความสงสัยครับว่าในไทยลียกเนี่ยอายุ15ปีเขาได้รับอนุญาตให้เล่นในทีมชุดใหญ่ด้วยเหรอในขณะที่ท่านถัดมาได้มาถามถึงนักเตะไทยอีกคนหนึ่งครับว่ามันไม่มีชื่อของผู้รักษาประตูอย่างกันตพัชมันปาติเหรอ ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับท่านถัดมาที่ก็ได้มาถามเพราะว่าแล้วกันตพัฒมันปาติที่เคยอยู่เลสเตอร์ล่ะซึ่งตรงนี้ที่เขาได้ถามถึงก็เพราะว่ากันตพัฒนั้นเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่เคยเซฟ3จุดโทษให้ไทยนั้นเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียชุดยู18ในรอบรองชนะเลิศของศึกยู18ชิงแชมป์อาเซียนเมื่อปีที่แล้ว มาที่แฟนบอลท่านถัดมาที่ก็ยังมาถามถึงนักเตะคนอื่นของไทยเราอีกครับว,ว่าพวกเขาไม่ได้เรียกตัวผู้เล่นไทยที่เกิดที่สวีเดนมาด้วยเหรอซึ่งนักเตะคนนี้ที่เขาพูดถึงก็ได้แก่โรบินโฮมนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนที่เคยติดทีมชาติชุดยู19ปีของไทยไปอุ่นเครื่องแพ้ที่ประเทศอินโดนีเซีย3ประตูต่อศูนย์ที่เขาก็ไม่ได้มีชื่อในทีมชุดนี้เช่นเดียวกับในรายของกันตพัช ส่วนแฟนบอลชาวอินโดท่านต่อมาได้มากล่าวถึงรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยครับว,ว่าการเล่นของไทยนั้นใช้กลยุทธ์การเล่นด้วยแท็กติกที่หลากหลายไม่เน้นการใช้ทักษะหรือว่าการเลี้ยงบอลมากส่วนท่านต่อมาได้มองว่าคู่ต่อสู้ที่หนักที่สุดของอินโดนีเซียก็คือไทยแล้วก็เวียดนาม ในขณะที่ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าผมคิดว่าอินโดนีเซียจะเหนื่อยในการเจอกับทีมอย่างไทยและก็เวียดนามดูแล้วเป็นไปได้ว่าเราจะชนะได้แค่ทีมอย่างสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มาแย้งในมุมที่ว่าอะไรก็สามารถเกิดได้กับกีฬาฟุตบอลลูกกลมๆโดยเขาได้มากล่าวว่าแน่ใจหรือคุณได้ดูเยอรมนีกับเกาหลีใต้เมื่อคืนก่อนหรือเปล่า ส่วนท่านต่อมานี่อาศัยความเชื่อครับโดยเขาได้มากล่าวว่าผมเชื่อว่าอัลเลาะห์จะให้เราชนะทีมชาติไทยได้ส่วนแฟนบอลชาวอินโดนีเซียในลำดับต่อมาได้มองว่าในกรุ๊ปบีนั้นน่าจะเป็นเมียนมาและก็มาเลเซียที่มีโอกาสเข้ารอบมาเจอกับเราในรอบต่อไปแต่ท่านถัดมาก็ได้มาเตือนไว้นิดหนึ่งครับว่าระวังนะในกลุ่มบีมีม้ามืดอย่างติมอร์เลสเต้อยู่ด้วย ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาได้มากล่าวว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในกรุ๊ป A ที่แข็งแกร่งกว่ากรุ๊ป B แต่ผมก็มองโลกในแง่ดีว่าทีม u 19ของอินโดนีเซียนั้นจะสามารถผ่านรอบนี้ไปได้หวังว่าเอกี้เมาลาน่าจะสามารถเข้ามาร่วมกับทีมได้ ซึ่งเอกกี้มาลาราวิกรีเนี่ยก็คือนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียชุด U-19 ที่เพิ่งจะย้ายไปเล่นอาชีพในลีกสูงสุดของโปโลแลนด์และก็เพิ่งลงประเดิมสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับมาที่แฟนบอลท่านต่อมาที่ได้มาแสดงความคิดเห็นอย่างบุ้งมั่นครับว่าอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพมันต้องเป็นแชมป์เท่านั้น ส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มากล่าวว่าในซีเกมปี2017ที่กรุงกลัวลาลัมเปอร์เราก็อยู่กลุ่มเดียวกันกับเวียดนามและก็ไทยนี่นะส่วนท่านถัดมานี่ได้มากล่าวถึงการที่อินโดนีเซียมักจะชอบจับสลากมาอยู่กลุ่มเดียวกับไทยครับโดยเขาได้มากล่าวว่ามันเป็นเรื่องปกติที่อินโดนีเซียนาั้านจะอยู่กลุ่มเดียวกับประเทศไทยมันคือประเพณีไปซะแล้ว ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลอีกท่านหนึ่งได้มากล่าวเสริมแบบติดตลกครับว่าไม่มีไทยแลนด์ก็ไม่มีปาร์ตี้นะสิส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาวิเคราะห์ครับว่าการคาดการ์ทีมที่จะไปรอดถึงรอบรองชนะเลิศของผมก็คือกรุ๊ปเอได้แก่อิรีรซียและเวียดนามส่วนกรุ๊ปบีได้แก่พม่าและก็มาเลเซียส่วนท่านถัดมานี่ได้มาบนแล้วว่ามาเลเซียเนี่ยมักจะได้อยู่ในกลุ่มที่สบายสบายอยู่เสมอเลย ส่วนท่านถัดมาก็ได้มองว่ามันเป็นการแบ่งกลุ่มที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยแต่ท่านถัดมานี้ได้มากล่าวว่านายเอฟเ u ฟุสกิครับปี2016มาเลเซียานั้นก็ได้อยู่ในกลุ่มที่ง่ายกว่าแต่ก็เป็นเวียดนามและก็เมียนมาที่เป็นฝ่ายที่ได้ผ่านเข้ารอบส่วนไฟบอลท่านต่อมานี้ได้มากล่าวอย่างจริงจังแล้วว่าถ้าอินโดนีเซียานั้นต้องการที่จะเป็นแชมป์ก็ต้องเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งไม่ใช่จะเอาชนะแต่ทีมที่อ่อนแอ ส่วนชาวอินโดในลำดับต่อมาได้มาแสดงมุมมองว่าผมคิดว่าถ้าอินโดนีเซียนั้นไปอยู่กรุบบีม, B, มันก็คงจะไม่ต่างอะไรกับการเจอเวียดนามและไทยในกลุ่มนี้หรอกมาที่แฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายที่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าผมมองว่าทีมยู19ของอินโดนีเซียชุดนี้มีคุณภาพเฉลีย่ยของผู้เล่นที่สูงกว่าที่เคยมีมาเลยนะ นั่นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียกับมุมมองของพวกเขาก่อนที่ศึกฟุตบอลรายการ u 19ชิงแชมป์อาเซียน2018จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ผมได้แปลและก็เรียบเรียงมาฝากกันแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ